สวัสดีครับมาต่อที่การนำ Bootstrap เวอร์ชัน4ครับเอามาใช้กับโปรเจกต์ระบบคลังข้อสอบของเราครับวิธีนำมาใช้กับโปรเจกต์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับที่เรานะครับทำมาตั้งแต่แรกเลยก็คือตั้งแต่การดาวน์โหลดการติดตั้งนะครับผมในคลิปชุดนี้ถือว่าเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับในการนำพวก Bootstrap นะครับเข้ามาใช้ร่วมกับ c o d e Igniter ครับผมนะครับ แล้วกลับมาที่โฟลเดอร์นะครับที่เป็นเทมเพลตนะครับ free template bootstrap นะครับเราก็คัดลอกครับและเอาไปเก็บไว้ในโปรเจกต์ของเราซึ่งโปรเจกต์ของเราชื่อว่า myexam นะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาใน myexam ก็จะเจอโฟลเดอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน bootstrap t i s js plugin อะไรพวกนี้ครับ ให้เราวางนะครับเข้ามาที่ my e x a m แล้วก็วางโฟลเดอร์ได้เลยอ่ะนี่ครับและก็เปลี่ยนชื่อเป็น bootstrap 4อ่นะครับให้มันสั้นๆแบบนี้ครับเวลาเรียกใช้งานจะเรียกได้ใช้อ่าเรียกใช้ได้ง่ายๆนะครับจำชื่อได้ง่ายๆนะครับอ่ะนี่ครับเทมเพลตที่เราจะมาใช้งานนะครับเป็นเทมเพลตนะครับที่เป็น bootstrap version 4ผมพาตั้งชื่อใหม่ว่า bootstrap 4 นะครับซึ่งก็จะมี Folder css โฟลเดอร์ดิสโฟลเด img Folder js นะครับแล้วก็จะมีวิวทั้งหมด3 View ด้วยกันก็จะมี index .html login .html register .html นะครับซึ่งไฟล์ html 3ไฟล์นี้เราจะต้องเอาไปไว้ในวิวครับนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่โฟลเดอร์นอกสุดนะครับยังเลือกใช้งานไม่ได้จากนั้นครับเราไปที่แอปพลิเคชันครับ และมาที่ View ครับอ่ะนี่ครับที่ View ผมจะพาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาในการเก็บ View ที่เป็นส่วนของ Front End ครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตั้งชื่อให้สื่อผมก็ตั้งชื่อว่า Front End เลยครับอนี่ครับ Front End เอาไว้ในการเก็บไฟล์นะครับสําหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาได้นะครับผมจากนั้นครับ เราไปคัดลอกมาครับคัดลอกไฟล์ file, 3ไฟล์จาก bootstrap 4เข้ามาครับนี่ครับจะคัดลอกหรือว่าคัดมาก็ได้ครับผมะนะครับคัดลอกมา3ไฟล์แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันมาที่ View แล้วก็มาที่ front end แล้วก็วางอ่ะนี่ครับเข้ามาแล้วจากนั้นครับเรามาที่โคดนิดนึงครับอ่ะนี่ครับ กลับมาที่โค้ดในสับรามเทคของเราครับหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่คุณใช้เขียนโค้ดอยู่ในตอนนี้นะครับผมมาดูครับจะมีโฟลเดอร์ bootstrap C เพิ่มเข้ามานี่ครับก็จะมีไฟล์3ไฟล์ครับตรงนี้จะเก็บไว้เป็นต้นแบบหรือว่าลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเข้าไปดูใน c d s อ่ะก็จะเจอพวก bootstrap min css ที่เป็น bootstrap version C นะครับ bootstrap version C จากนั้นครับเรามาโฟกัสที่วิวต่อครับมาที่แอปพลิเคชันและมาที่วิวครับอ่นี่ครับ f o l เดอร์วิวจากนั้นมาที่ front end ครับอ่านี่ครับลองดับเบิลคลิก index. html ขึ้นมานะครับ index. html มีการเรียกใช้ css นะครับที่อยู่ใน f โฟลเดอ e ์ css นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องแน,น่นอน นะครับผมให้ลองดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมาดูครับอ่ะนี่ครับ index html ซึ่งอยู่ใน myxm อยู่ใน Application อยู่ใน View แล้วก็อยู่ใน front end อ่ะนี่ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับรันไม่ได้นะครับอ่ะรันได้ครับแต่ c ีเไม่มาด้วยหน้าตาก็จะเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะพาทำให้มันใช้งานได้ก่อน นะครับให้หน้านี้ใช้งานได้ก่อนให้คล้ายกับตัวนี้ครับนี่ครับให้คล้ายกับตัวนี้นะครับแล้วในคลิปต่อไปนะครับผมค่อยพาไปแยก header แยกเมนูแยก b o ดี้แยก f o o t er ุตเออกมาเป็นอย่างละไฟล์แล้วก็ค่อยดิดโหลดวิวขึ้นมาใช้งานนะครับผมะนะครับกลับมาที่โค้ดของเราครับ และถ้าเรารันอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะนี่ครับให้เราคลิกขวาครับแล้วก็ view page source ครับอ่ะนี่ครับจากนั้นเราลองคลิกดูครับอ่ะเห็นไหมครับมันบอกว่ามันไม่เจอไฟล์นี้นะครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับมันหาไฟล์ที่ชื่อว่า c s bootstrap font end อะไรพวกนี้ครับซึ่งมันพลาดไม่ถูกต้อง แล้วก็การเรียกผ่านก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับการจะเรียกผ่านให้ถูกต้องในการเรียกตัว css หรือว่า bootstrap อะไรต่างๆมาใช้งานกับ Code i g n i t e r ครับให้เรากลับมาดูต้นแบบครับกลับมาดูต้นแบบที่ไหนนะครับมาที่วิวเหมือนเดิมครับและไปที่ Template ครับนี่ครับแล้วก็คลิก back header t php ขึ้นมาครับะนครับนี่คือต้นแบบของเราครับ เราจะเข้าไปดูอะไรครับเราคลิกขึ้นมาเลยครับเราจะเข้าไปดูโครงสร้างของโค้ดที่มีการเรียกตัว bootstrap เข้ามาเห็นไหมครับเราจะใช้ echo และก็ link tag และชื่อโฟลเดอร์ของเราเป็น bootstrap 4ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปะนะครับคัดลอกไปสักอันนึงสักบรรทัดหนึ่งครับเพื่อไปดูต้นแบบครับจากนั้นครับเรากลับมาที่ index เนตทตัวนี้เราจะเซฟ e a d อินเด็กตัวนี้ครับให้เป็น index.php ครับอ่านะครับไปที่ไฟล์ครับคลิก s v v e d s เราเซฟไว้ใน front end นะครับตั้งชื่อว่า index.php อ่านี่ครับตั้งชื่อว่า index.php เสร็จแล้วครับเราก็วาง e c h o link tag อ่ามาใส่ในนี้ครับจากนั้นครับ ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น bootstrap 4และชื่อไฟล์อยู่ในพาดเดียวกันไหมอยู่ใน css แล้วก็ bootstrap min c s เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างล่างเหมือนกันเราลบทิ้งไปเลยต่อมาครับมีอีกตัวหนึ่งเราก็คัดลอกครับคัดลอกเสร็จแล้วครับเราก็เอา my style css ครับมาใส่แทน bootstrap min c s นะครับเพราะว่าพาดมันอยู่พาธน,นี้นะครับ อ่ะนี่ครับผมจากนั้นครับเลื่อนดูด้านล่างนิดนึ่งอ่ะมี jquery นะครับมี popper นะครับมี bootstrap ตัดมือ j ีสามันด้วยกันวิธีการเรียกใช้ครับการเรียกใช้ที่เป็นพวกสคริปต่างต่าง,างนะครับเราจะใช้แบบนี้ครับอ่ะนี่ครับคัดลอกไปซักบรรทัดหนึ่งนาะมที่เป็นสคริปต์แล้วก็ s r c echo base url อ่ะและก็ มาวางแถวนี้ครับนะครับนี่คือการเรียกพวก css นะครับ css c s ที่เป็น bootstrap นะครับแล้วก็ js มาใช้หรือว่าพวก jquery ต่างๆนะครับมาใช้ร่วมกับ code igniter นะเพราะฉะนั้นการเรียกใช้งานเราต้องเรียกใช้ให้ถูกให้ถูกต้องนะครับอ่ะนี่ครับใช้ echo base url นะครับของเราอยู่โฟลเดอร์อะไรเอ่ยโฟลเดอร์ bootstrap Version 4อ่ะนี่ครับแล้วก็ bootstrap 4แล้วก็สแลอ่านี่ครับใส่ให้ครบก่อนทั้ง3อันจากนั้นเราก็คัดลอกตัวนี้มาครับ echo base url มาวางข้างหน้าครับอขอซูมโค้ดให้ดูอีกนิดนึงครับนี่ครับตัวนี้ด้วยครับแล้วก็วางตัวนี้ด้วยครับอ่านี่ครับ มี3อันนะครับลบทิ้งไปนะครับเซฟครับอ่ะนี่ครับ echo base url bootstrap 4 f o l d e r js แล้วก็วิ่งไปตามผพาดต่างๆแล้วก็วิ่งไปตามชื่อไฟล์นะครับที่เราจะเรียกพวก .js มาใช้งานนะครับอ่ะข้างบนแล้วก็ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะข้างบนที่เป็น link tag ใช้กับ c s s นะครับแต่ถ้าเป็นสคริปต์หรือว่าจะว่าสคริปตหรือว่า js หรือว่า jquery ต่างๆใช้ สคริปต์นะครับ s r C แล้วก็ Echo base URL นะครับทีนี้ครับการจะเรียกใช้ View เราต้องมี Controller ใช่ไหมครับและก็มีฟังก์ชันถึงจะเรียกใช้งานได้นะครับเรากลับมาที่ Folder Controller ลร์ครับะจะลองสร้างขึ้นมาสักหนึ่งค o นโทรลเลอครับเพื่อเรียกใช้งานอย่างเช่น admin ครับใช้ต้นแบบคือ admin ไปที่ admin แล้วก็ save add ครับ ผมตั้งชื่อว่า home ครับ home p p นะครับหรือว่าชื่อ Controller home เซฟไว้ใน Controller ครับเซฟเสร็จแล้วเราเปลี่ยนชื่อคลาสนิดนึงครับเป็น Class home อ่านี่ครับ Class home ครับแล้วก็ส่วนที่เป็น construct นะครับเราไม่ต้อง redirect อะไรนะครับไม่ต้องเรียกโ o เดลอะไรมาทั้งนั้นครับเราลบทิ้งไปก่อนนะครับให้ว่างๆไว้แบบนี้ครับ แล้วก็ print ในเร e เซชันก็ลบทิ้งไปครับเราจะเรียกวิวมาแค่หนึ่งอันครับวิวของเราอยู่ในโฟลเดอร์ front end ครับอ่านะครับแล้วก็ไฟล์ชื่อว่า index ครับนะไฟล์ชื่อว่า index ให้อยู่ในฟังก์ชัน index นะครับให้อยู่ในฟังก์ชัน index นะครับอ่ะมาดูอีกทีนึงครับเรามาที่ View แล้วก็มาที่ front end index php นี่ครับนี่คือชื่อไฟล์ index นะครับที่เราสร้างเป็นวิวไว้ในโฟลเดอร์ front end นะครับแล้วก็เรียกใช้งานผ่านคอนเทนเตอร์ที่ชื่อว่า home ครับอ่านะครับในคอนเทนเ l อร์ชื่อ home มีฟังก์ชันชื่อว่า index แล้วก็ i e load view ในโฟลเดอร์ front end มาใช้ไฟล์ชื่อว่า index นะครับไม่ต้องมี p s p นะครับผม อมาเทตดูคบว่าหลันได้ไหมนะครับะนะครับเราหลันแบบปกติก่อนนะครับ myexam แล้วก็ controller home อ่ะนี่ครับ focus url ด้านบนก่อนนะครับ myexam คือชื่อโปรเจกต์ของเราหรือว่าชื่อระบบของเรานะครับแล้วก็ home คือ controller ครับ คอนเทนเตอร์ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับเพื่อเทสว่าหน้านี้ของเรามันสามารถใช้งานได้ไหม่อนะครับเห็นไหมครับ c ีเต่างๆมาแล้วนะครับเราเช็คอีกทีหนึ่งครับโดยการคลิกขวาแล้วก็คลิก View Page Source นะครับเราจะเช็คดูว่าเราเรียกพวก c s s พวก js มาครบไหมผ่านถูกต้องไหมอ่านี่ครับ2อันแรกเลยครับด้านบนครับ bootstrap min c s s ครับเราคลิกขึ้นมาครับ เห็นไหมครับถ้าเห็นโค้ดแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับแสดงว่าเรามีการกำหนดผาดได้ถูกต้องนะครับ bootstrap version 4นะครับต่อไปครับอันที่2คือ my style css นี่ครับเจอโค้ดแบบนี้แสดงว่าเรากำหนดผาดถูกต้องต่อครับด้านล่างครับ3อันนะครับอันแรก jquery ครับ อ่าเปิดได้ครับอันที่สอง popper.min.js อันที่สาม bootstrap.min.js อ่ะนี่ครับก็เปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าเรามีการเรียกผ่าถูกต้องแล้วมีการเอา css เอา js ที่เป็น bootstrap 4นะครับที่เพิ่งที่เราได้เพิ่งติดตั้งไปเมื่อกี้มาใช้งานถูกต้องแล้วนะครับผมถึงได้หน้าเว็บแบบนี้ออกมาอ่ะนะครับต่อไปครับกลับมาดูต้นฉบับนิดนึง ต้นฉบับมีรูปภาพใช่ไหมครับในนี้นะครับแสดงเป็นเค้าโครงแล้วนะครับเป็น Layout ์อะไรเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาคืออะไรครับรูปภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพครับเราต้องกําหนดผ่านให้ถูกต้องเหมือนกันครับเรากลับไปที่ index.php เหมือนเดิมครับนะครับ index.php ซึ่งอยู่ใน view แล้วก็ folder front end ครับนี่ครับดับเบิลคลิกขึ้นมา ส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับส่วนที่เป็นรูปภาพของเราจะมีตั้งแต่สตารแบนเนอร์แบบนี้ครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเราต้องมีการใส่ที่เป็น echo base url ครับเพราะว่ารูปภาพเราเรียกเป็น base url นะนี่ครับเราใส่ชื่อโฟลเดอร์ก่อนอันดับแรก bootstrap 4แล้วก็ slash นะครับจากนั้นครับตรงนี้ p p echo base u r l อะนี่ครับ p p echo base underscore u l นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ต่อด้วยชื่อผาดชื่อโฟลเดอร์นะครับ,รบด้วยชื่อชื่อโฟลเดอร์ด้านในอีกทีหนึงแล้วก็ต่อด้วยชื่อไฟล์นะครับแบบนี้ได้เลยเซฟแล้วก็รีเฟรชดูครับว่าแบนเนอร์ของเราออกมาแล้วหรือยังอ่ะนี่ครับออกมาแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปครับเหลือที่เป็น product นะครับเรือที่เป็น product เราก็กลับมาดูที่ code ของเราครับนี่ครับ start product ใน start product ของเรานะครับจะมี tag img อยู่นะครับ img slash ด้วย1 jpg ทุกอันเลยนะครับทุกภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนนะครับเราจะใช้การค้นหาแล้วก็แทนที่ครับ มันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับให้เราค้นหาค้นหานะครับที่ไฮไลท์ไว้โดยคัดลอกมาเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นบนเครื่อง Windows นะครับใช้ c t r t r o l แล้วก็ h ช่องกลงแต่ถ้าเป็นบนเครื่อง Mac นะครับใช้ Command Option แล้วก็ F f u n ั y ครับ่ะครับมันจะขึ้นไฟล์แล้วก็ Replace 2ช่องแบบนี้ครับ การ r รีเพรสครับเราก็ต้องมีการเปิดแท็กพีทีขึ้นมา echo base underscore u r l วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปิดแท็กพีทนะครับจากนั้นต่อด้วยโฟลเดอร์ครับก็คือ bootstrap 4อ่นี่ครับ bootstrap 4เสร็จแล้ว slash ครับและไปคัดลอกตรงนี้มาครับนี่ครับ เราค้นหา image slash img slash 1 jpg ก็คือชื่อภาพที่มันติดมาจากเทมเพลตแต่ตอนนี้มันมีการเรียกใช้ p a t h ที่ไม่ถูกต้องเราเลยต้องค้นหาแล้วก็แทนที่ครับเพื่อจะเปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดเลยครับอ่ะนี่ครับเราแทนที่ด้วยเปิด tag p h p echo base underscore url นะครับแล้วก็ bootstrap c slash ด้วย โฟเดอร์ er ก็คือ img แล้วก็ slash ด้วยชื่อไฟล์ทีนึ่งนะครับผมเราเลื่อนไปดูตรงแบนเนอร์นิดหนึ่งครับไม่กระทบอะไรนะครับจากนั้นครับเราคลิก replace All คลิก replace all เสร็จแล้วมาดูที่แท็ก img ของเราครับนี่ครับแท็ก img นี่ครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนทีเดียวเลยเซฟแล้วก็ r e f r e s ดูครับ อ่ะนี่ไงครับมาแล้วนะครับค้นหาแล้วก็แทนที่แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งครับทบทวนให้อีกรอบนึงนะครับในการเอา bootstrap version 4นะครับมาติดตั้งร่วมกับ code igniter นะครับเรียก cs มาใช้งานนะครับเราใช้ echo link tag อ่ะนะครับเรียก js มาใช้งานเราใช้ echo base url แล้วก็ใส่ผาดให้ถูกต้องแล้วก็ผาดที่เก็บ c s sjs นะครับเราต้องเอาไว้นอกแอปพลิเคชันนะครับพูดง่ายคือเข้ามาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ปั๊บเจอเลยครับเราจะต้องเอาไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับไม่ใช่เอาไปใส่ในวิวนะครับถ้าใส่ในวิวคือผิดนะครับะนะครับย้ำอีกรอบนึงพวก bootstrap หรือว่าจะเป็น adminlt อะไรก็ตามที่เป็นพวกไฟล์ s sjs นะครับหรือว่ารูปภาพด้วยให้ใส่ด้านนอกนะครับ เข้ามาที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ปั๊บแล้วเจอเลยครับอ่านี่ครับที่เป็น adminlte อยู่ในโฟลเดอร์ bootstrap ที่เป็น Template สำหรับหน้าบ้านอยู่ใน bootstrap 4อ่านี่ครับพวกดีสพวกปลั๊กอินอะไรพวกนี้ครับอยู่ข้างนอกอัปโหลดเอาไว้เก็บภาพก็อยู่ด้านนอกนะครับไฟล์พวกนี้ครับที่เก็บซอสต่างต่างต้องอยู่ด้านนอกครับไม่ได้เก็บที่ View นะครับผมนะครับแล้วก็การจะเรียกวิวมาใช้งานเหมือนเดิมครับ ต้องสร้างคอนเทเลอร์ขึ้นมาอ่านะครับผมสร้างคอนเทเลอร์โฮมขึ้นมาและสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชัน Index ็แล้วก็การจะเรียกใช้ v วิวก็ This l o หล View ตามปกติครับผมอ่านะครับแล้วก็รันออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้มันได้แบบนี้ครับรูปภาพก็เหมือนกันก็ใช้ echo base url แล้วก็ใส่ผ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็การเช็คว่า css แล้วก็ js มาถูกไหม นะครับติดตั้งถูกไฟล์ไหมถูกโฟลเดอร์ไหมเราใช้การคลิกขวาแล้วก็วิวเพจซอรสครับอ่ะนี่ครับแล้วก็เช็คแบบนี้ครับคลิกขึ้นมาอ่ะให้มันเขียนโค้ดแบบนี้แสดงว่าเราติดตั้งถูกต้องนะครับเรียกใช้งานผ่านถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะมีการแจ้งเองนะครับว่าเราเรียกใช้งานไม่ถูกต้องแล้วก็ไปกําหนดผ่านหรือว่าโฟลเดอร์ให้ถูกต้องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพอจะได้ไอเดียนะครับไปทําระบบต่อนะครับหรือคนที่ ทำเป็นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคลิปทบทวนนะครับการเอา Bootstrap version 4มาใช้งานร่วมกับ CodeIgniter นะครับในคลิปต่อไปครับก็จะพาทาแยก Header แยกเมนูแยก b o ดีแยกฟุตเตอร์นะครับออกเป็นแต่แล file, ะไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการแล้วก็เรียกไปใช้งานกับฝั่ง Front End ในส่วนของ User อีกทีหนึ่งครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ